ชอบของมาวางคือความเห็นของเจ้าพนักงานจราจรนะครับจัดระเบียบเรื่องบนถนนทางเท้าแล้วก็ใช่ไหมครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับคือตอนนี้ทางผู้บริหารของเราก็คือท่านนายกนะครับการเลือกตั้งใหม่ทีนี้ก็คืออย่างที่ผมได้คุยกับหัวหน้าสำนักประหลัดนะครับก่อนหน้านี้ว่าเรามีการแนวทางว่าจะทำยังไงนะครับก็คือก็ในประชุมที่ประชุมก็สรุปกันมาว่าคือก็ต้องรอท่านนายกให้ท่านนายกมาวางหลักเกณฑ์นะครับว่าเราจะจัดพื้นที่ให้เขาเนี่ยทำมาหากินกันแบบไหนตรงนี้คือผมบอกเลยว่าคือผมไม่ทิ้งนะครับผมไม่ว่าจะมาจัดการแล้วก็จะทิ้งไปผมก็ยังเห็นใจกับพ่อค้าแม่ค้าว่าเขาก็ทำมาหากินก็อยากจะให้เขาอะมีที่ทำมาหากินโดยผมก็รับปากกับแม่ค้าอย่างที่ได้ยินกันหน่อยว่าผมจะรับปากจะเอาปัญหาตรงเนี้ยไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาผมว่าจะมีแนวทางตรงไหนที่จะบรรเทาให้พวกเขาได้มากหรือว่าจะจัดเป็นวันเวลาจอดอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแนวทางอาจจะเป็นแบบนั้นเพื่อให้ได้กันทั้งสองฝั่งนะครับนะครับก่อนที่จะมีการจัดระเบียบตรงนี้ค่ะนับจากวันนี้ไปเราในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้จะมีการบริหารจัดการยังไงต่อไปอะคะการบริหารจัดการนะครับก็คือแนวทางนะครับเราก็มีโครงการที่จะแบ่งสรรจัดสรรให้คนประชาชนเนี่ยทำมาหากินเพราะถ้าอย่างที่ผมเคยเห็นนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยตรวจตอนที่หาดใหม่ๆนะที่เสร็จใหม่ๆไม่มีใครมาขายของขายอะไรมาผมว่ามันก็ดูอันตรายนะสำหรับคนที่แบบเขาไม่รู้เป็นนักท่องเที่ยวอะไรเขาจะเดินไปเนี้ยมันก็อาจจะเกิดอาชญากรรมหรืออะไรพวกนี้ได้แต่หลังจากที่เริ่มมีคนมาขายของขายอะไรมันก็แลดูคึกคืนชายหาดมันก็มาพูดง่ายมันมีชีวิตชีวาครับมันไม่ได้เปี่ยวไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนที่ทำเด็กใหม่ๆนะครับหลังจากวันนี้ค่ะเราจะบริหารจัดการให้ยังมีผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้ามาจอดรถขายสินค้าหรืออะไรยังไงต่อไปอย่างอันนี้ครับก็คือนับตั้งจากวันนี้ก็คือผมยังตอบให้คำตอบไม่ได้ครับก็คือผมก็ต้องนำเรียนกับผู้บริหารก่อนให้ผู้บริหารนำปัญหาหรือว่าเหตุผลที่ผมทำวันนี้ก็เสนอท่านว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ปัญหาเนี้ยแล้วจะไปดูข้อกฎหมายว่าเราจะมาตั้งกฎหมายข้อกฎหมายข้อระเบียบกฎระเบียบแถวนี้ยังไงถ้าวันนี้ยังมีผู้ค้ามาจอดขายสินค้าอยู่เราจะดำเนินการอะไรไหมคะก็อย่างวันนี้นะครับก็อย่างวันนี้ผมก็บอกทางแม่ค้าไปแล้วนะว่าก็อย่างน้อยก็คือเขาเตรียมของเตรียมแข็งน้ำแข็งซื้อของอะไรมาแล้วอะนะก็คือถ้าเป็นวันนี้สักวันนึงผมก็ว่ามันก็คงไม่ได้กระทบอะไรใครมากนะฮะคือแต่ว่าคนที่กระทบก็คือก็แม่ค้าจริงๆที่เขาเตรียมของเตรียมอะไรมาแล้วอันนี้ก็คือให้เขาบอกกันปากต่อปากไปว่าถ้าพรุ่งนี้มีก็คือก็จะจับปรับตามที่ประกาศไว้ที่บอกที่แจ้งไว้ครับคือจะจับปรับจนกว่าจะถึงการจัดบริหารจัดการใช่ครับใช่ครับผมก็คือจนกว่าจะมีแนวทางที่เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราจะเอาแบบนี้นะจะแน่ใจผมเองนะผมก็อยากจะให้แบบจอดเป็นเวลาหรือไม่ก็วันเว้นวันวันคุ้งวันขี้อะไรเงี้ยมันก็ทำได้ใช่ไหมครับอย่างน้อยก็พวกเขาก็จะได้ไปต่อได้นะครับระยะเวลาที่